สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวเรื่องกลยุทธ์เรามาดูว่ากลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไรในยุคที่มีการแข่งขันเข้มข้นดุเด็ดเผ็ดร้อนอย่างนี้ดร.สมชายหัตถลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy and Coy Corporation จำกัดและเลขาธิการสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาให้ข้อคิดทุกแง่ทุกมุมครับสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับครับก็คือการแข่งขันผมว่าเริ่มเปิดศึกมาตลอดต่อเนื่องยิ่งอีกประมาณปีกว่าจะเข้าตลาด AEC แล้วคราวนี้แหละเราจะมาพูดถึงว่ากลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไรในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและก็อนาคตนะครับครับก็คำพูดหนึ่งนะครับที่ซุนบูพูดไว้ครับว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์เลยนะหลายคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่บอกกลยุทธ์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 2,500 ปีมาแล้วนะครับบอก 2,000 กว่าปีมาเนี่ยนะซุนบูพูดไว้ก็คือแม่ทัพใหญ่จีนพูดไว้แล้วก็หลังจากนั้นคนก็เอาไปคิดต่อตอนนั้นอังกฤษก็เอาไปใช้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปดังในฮาร์วาร์ดก็คือนักกลยุทธ์ทั้งหลายก็มาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ก็มาเขียนเป็นตำรับตำราที่อเมริกาก็เลยกลายเป็นว่าเจ้ากลยุทธ์เนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาและเจ้ากลยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นกลยุทธ์หมดเอายกตัวอย่างว่าเจ้ากลยุทธ์ที่เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับครับอเมริกันเขาบอกกลยุทธ์เขาเหรอครับเขาบอกทำยังไงก็ได้ให้คนในโลกนี้เนี่ยรู้จักเงินดอลลาร์และใช้เงินดอลลาร์นะพอตอนนี้ทุกคนใช้เงินดอลลาร์แล้วทุกคนก็ติดดอลลาร์ก็ต้องถามว่าคุณกายวันนี้ถ้าได้เงินจาร์ดเงินบาทเงินปอนเงินดอลลาร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับอะไรที่คนสนใจที่สุดก็ต้องเป็นดอลลาร์อยู่แล้วปัจจุบันนี้เพราะดอลลาร์มันซื้อได้ของได้ทั่วโลกก็คืออิงทุกอย่างอิงทุกอย่างนะถ้าบอกว่าเราได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าบอกเงินดอลลาร์ที่พอดอลลาร์เนี่ยเขาบอกว่าค่าใครก็แล้วแต่ในโลกนี้เขาบอกว่ามีกฎที่ว่าจะเงินนั้นเชื่อถือไม่เชื่อถือเงินจะมีคุณค่าแค่ไหนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าเขาเรียกว่า gold reserve ไหมฮะ gold reserve ก็คือการสำรองทองคำแต่คำว่าสำรองทองคำเนี่ยก็คือมีทองคำเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศเท่าไหร่สมมติประเทศไทยเราเนี่ยจะมีดอลลาร์เท่าไหร่มีเงินปอนด์มีอะไรรวมแล้วเนี่ยมีทองสำรองเท่าไหร่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีทองไว้คิดสำรองไม่เกิน 5% เองนะของเงินสกุลต่างประเทศที่เรามีทองอยู่นะนะอย่างจีนเนี่ยประมาณ 2% เองครับนะทีนี้แต่ละประเทศเขาบอกมีทองสำรองสำหรับเงินตราต่างประเทศแต่อเมริกันเนี่ยเขามีทองสำรองเมื่อเทียบกับเงินอเมริกาเงินสกุลต่างประเทศนะคิดแล้วรวมๆ 8-90% เลยมากกว่าทุกประเทศทำไมถึงมากก็บอกก็เงินดอลลาร์เขาเนี่ยเงินเขาไม่ต้องสำรองไม่ต้องสำรองค้ำเงินดอลลาร์แต่เขาสำรองเพื่อค้ำเงินยูเงินสกุลอื่นเช่นเงินยูโร เงินปอนเงินอะไรที่เขามีอยู่ในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกโอ้ทุกคนต้องมีเงินสำรองแต่ว่าบางเอิญทุกประเทศเนี่ยใช้เงินดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอเมริกันบอกพิมพ์ดอลลาร์มาต้องมีทองสำรองไหมไม่ต้องไม่ต้องก็เงินฉันไม่ได้เงินต่างประเทศเงินฉันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เอ๊ะแล้วตอนนี้อเมริกันทำโดยการออกมาตรการ QE3 มาเนี่ยเราก็รู้กันมาหลายเดือนแล้วเมื่อก่อนคนเอ๊ะ QE3 อะไรสรุปว่าเริ่มเข้าใจง่ายๆว่าไอ้ 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกันที่พิมพ์ออกมาทุกเดือนเนี่ยก็คือการพิมพ์ธนบัตรพิมพ์เงิน US เอาเงินออกมาไปซื้อนี่ไปซื้อพันธบัตรที่รัฐบาลออกไว้แล้วกลับมาแล้วให้สภาพคล่องออกไปอยู่ในระบบตลาดเห็นมั้ยถ้าเรานึกดูสิครับว่าถ้ารัฐบาลมีเงินก็เอาเงินไปซื้อพันธบัตรที่ออกไว้เวลารัฐบาลไม่มีเงินรัฐบาลก็ออกพันธบัตรเพื่อไปดูดซับสภาพคล่องเอาเงินเข้ามาในคลังเห็นมั้ยฮะรัฐบาลเราเนี่ยเราบอกเอ๊ะทำไงเราประเทศไทยเราไม่พิมพ์แบงค์มาเยอะๆครับปัญหาก็คือพิมพ์แบงค์เงินก็เฟ้อความเชื่อถือก็ไม่มีเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นเพราะเราต้องพึ่งพาเอาเงินเราเนี่ยไปซื้อของประเทศอื่นเข้ามาด้วยเราต้องซื้อน้ำมันอย่าลืมนะเรานำเข้าน้ำมันปีนเท่าไหร่ต้องบอกว่าคิดเป็นมูลค่า2ล้านล้านกว่าเลยนะต้องบอก2ผมจำตัวเลขไม่ได้เข้าท่าแต่ประมาณว่า 2.8 ล้านล้านเนี่ยคิดมูลค่าที่เรานำเข้าน้ำมันนะถามว่าเยอะไหมก็โอ้โหมากเกินงบประมาณเป็นนิดพอๆกันพอๆกันเรานำเข้าน้ำมันเนี่ยเยอะนะที่เราไม่มีเงินดอลลาร์เราไปซื้อน้ำมันได้ไหม
ก็ไม่ได้เอาเงินบาทเขาก็ไม่เอาเราก็ต้องไปแลกเราก็ต้องมีเอาเงินบาทไปแลกแต่ถ้าเกิดว่าเงินบาทพิมพ์ทั้งเท่าไหร่ยังไม่ซื้อดอลลาร์ไม่ได้1ดอลลาร์เลยยกตัวอย่างไงสมมติว่าเงินจานเนี่ยต้องซื้ออาหารทานอาหารกันทีเนี่ยเขาบอกว่าต้องขนกันเป็นแสนน่ะเป็นกระสอบแล้วถ้าไปซื้อของแพงเนี่ยแต่แบงค์เขาแบงค์ละแสนก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าถ้าเงินเนี่ยไม่ตีพิมพ์ลงไปเป็นสีว่าเป็นเงินธนบัตรนะไม่ตีลดลงธงชาติประเทศอะไรลงไปเนี่ยเป็นคือกระดาษจริงไหมจริงมีราคาไหมก็ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าไหมนั้นก็ต้องวัดกันที่คุณค่านั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้าใจเรื่องนี้เอาการสร้างนะเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าของประเทศเอาสิ่งที่เป็นคุณค่านะของสิ่งที่เราผลิตหรือทำอะไรขึ้นมาแล้วแต่ทำให้ก่อเกิดคุณค่าที่เป็นมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าที่เราไปใช้แลกเปลี่ยนคุณค่าที่เราหยิบยื่นแล้วมีคนต้องการอันนี้แหละหัวใจก็เลยเป็นนักกลยุทธ์ที่บอกกลยุทธ์นี่คือการทำให้ทุกคนต้องการเงินดอลลาร์ก็คือวางแผนให้คนอื่นเดินตามใช่ไหมเดินตามถ้าเป็นนักกลยุทธ์เนี่ยครับเดินตามแต่ก็มีอีกนะเดินตามเนี่ยครับเรานึกถึงดูนะครับวันนี้ประเทศอเมริกันเนี่ยบอกให้คนเดินตามใครๆก็ใช้โมเดลไฟแนนซ์ของอเมริกันตอนปี40เราบอกว่าเนี่ยต้มยำกุ้งไครซิสเราเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยไม่มีมาตรฐานเรื่องการเงินครับต้องรูปแบบต้องอเมริกันยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเดบิวตี้คือสัดส่วนหนี้ต่อทุนเท่าไหร่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็โอ้โหกู้กันแหลกเลยทุน100นึงกู้ไปถึง400 500บางบริษัทกู้ไปถึง10 1,000 คือ10เท่าครับเวลามีปัญหาความสามารถในการใช้หนี้ไม่ได้และยิ่งค่าเงินเปลี่ยนหนี้มันเพิ่มมันก็เลยใช้หนี้ไม่ได้ตอนนี้คนก็เริ่มหันมามองโอ้ต้องมีวินัยการเงินต้องงั้นๆอเมริกันเนี่ยเมื่อ3ปีแล้วเราก็รู้ว่าเจอแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเข้าไปครับเหตุผลเพราะออกเครื่องมือทางการเงินนี่นักกลยุทธ์นะออกทางเครื่องมือการเงินเขาเรียกว่าเอาพวกจังบอลเอาพวกอะไรที่มันเสียแล้วเนี่ยมาต้มน้ำเลือดกันแล้วแต่ภาษาเข้าใจง่ายๆนะผสมผสานเนี่ยผสมผสานเนี่ยแล้วก็มาขายใหม่รีไฟแนนซ์ใหม่แล้วก็ออกมาเป็นต้องบอกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นพวกดีฟอลต์นะฮะเป็นในสิ่งที่มันเสียแล้วเนี่ยแล้วก็มาขายใหม่เขาเรียกว่าดีอะไรดีซีเอสนะครับคือเป็นพวกเอามาขายใหม่เอาพวก default เนี่ยนะ convert ใหม่นะฮะCDS ขออนุญาตพูดให้เข้าใจนะฮะ CDS ก็มาจากคำว่า convertible default นะฮะ swap ก็คือเอาสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมาปรับมา swap ใหม่มาทำใหม่แล้วก็ขายใหม่ก็เรียกซึ่งคือมือการเงินปรากฏว่าเจ๊งไม่เป็นท่าเพราะว่าไอ้ก่อนนี่เหมือนกันเจ้ากลยุทธ์ก็เจ๊งเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเจ๊งยังไงสุดท้ายก็กลับมาอยู่ในรูปแบบของการบริหารจัดการโดยการหาสภาพคล่องโดยการเติมเงินเข้าไปมันก็ไม่มีใครล้มสลายไปหรอกนักกลยุทธ์ก็วางเขาก็สามารถพลิกแพงได้พลิกแพงได้เห็นไหมนักกลยุทธ์ก็วางแผนฉลาดที่ทำให้ตัวเองรอดแต่ว่าทั้งหมดกลยุทธ์เนี่ยก็ต้องถามว่าวันนี้ถ้าคนบอกอเมริกันเป็นนักกลยุทธ์ก็ฉลาดอยู่เขาน่าจะทำเขื่อนเก็บน้ำมันเหลือเราก็เก็บไว้เยอะไม่ท่วมเวลาไม่มีน้ำก็เอามาใช้เห็นไหมกลยุทธ์ดีไหมดีแต่ดีไม่ดีไม่ทราบเดี๋ยวขอตรงนี้อีกนิดไหนๆมาถึงนะเกี่ยวเรื่องจำนำข้าวเนี่ยที่รัฐบาลให้เขาเรียกว่าราคาข้าวเนี่ยสูงกว่าทั่วโลกเลยนะครับไอ้ตรงนี้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งไหมของรัฐบาลไหมก็วันก่อนผมเพิ่งได้คุยแชร์ไอเดียกับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในสมาคมค้าข้าวเขาก็พูดมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แค่ประเทศไทยเราเองนะครับเราเอื้อให้ประเทศขึ้นบ้านด้วยนโยบายเรานี่ผลเรื่องว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งออกเขาบอกว่าส่งออกข้าวเนี่ยระดับหนึ่งครับเพราะข้าวเราทำเยอะแล้วก็เวียดนามก็ลองมานะสู้เราไม่ได้ครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้เวียดนามเนี่ยเอาข้าวเนี่ยนะครับค่ะส่งคือเวียดนามเนี่ยกว่าซื้อข้าวของทางกัมพูชาไปขายแล้วก็ส่งออกนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรานอกจากเราจะเสียแชมป์การเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยมาเป็นที่3แล้วเนี่ยครับเรายังเป็นผู้นำข้าวรายใหญ่โดยเพื่อนบ้านส่งเข้ามาขายก็คือพม่าลาวกัมพูชาส่งมาขายเรารับจำนำราคาดีเขาบอกขอเอี่ยวด้วยมารับจำนำด้วยอาจจะเป็นอันนี้ส่งนะเพื่อแค่ไม่อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ระดมเขาเรียกว่าสต็อกสินค้าข้าวไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่เก็บไว้ก็กลัวอย่างเดียวแหละครับหมดมันจะมีผู้มาใช้ประโยชน์โดยที่เราไม่ได้ใช้คือราคาเนี่ยมันขึ้นไปแต่ว่าถ้ามอดมันกินไปมันก็มีปัญหาว่าจานจัดเจ็บไม่ดีแล้วก็มีปัญหาซีนมอดมอดเล็กๆก็มีแต่มอดใหญ่นะกลัวอันนี้ก็ตั้งหน้าเป็นห่วงอยู่ก็อยากให้ไปตรวจสอบเพราะว่ากลายเป็นว่าเราได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อันนี้ต้องดูนะนะครับเอาแล้วทีนี้ถามว่ามันดียังไง
แต่ผมมองนี่นะครับอย่างกรณีเรื่องรถยนต์คันแรกนี่ก็ดีคันแรกอ่ะคันแรกดีล้านกว่านะล้านเขาบอกว่าตอนนี้ไปถามชาวบ้านเขาบอกแหมปีแล้วเนี่ยเสียดายมากเลยกลัวไม่ได้ใช้สิทธิ์ 100,000 ก็เลยไปซื้อรถ1คันกลัวไม่ได้คืนภาษี 100,000 100,000 ก็เลยไปเป็นหนี้อีก 500,000 รถมัน600,000กว่า 700,000 เข้าใจครับก็ไปหนี้ 500,000-600,000 แล้วพอหนี้เสร็จเขาบอกอ้าวก็เป็นกลยุทธ์ไงก็รัฐบาลออกกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนเอาเงินมาใช้ให้มีการผลิตรถยนต์เห็นไหมอุตสาหกรรมรถยนต์ดีเลยเมื่อก่อนนี่ยางตกก็พยายามกระตุ้นให้มันมียางการผลิตรถยนต์เพิ่มยางจะดีแต่ผมก็ยังไม่รู้ดีขึ้นจริงหรือเปล่านิดหน่อยขึ้นอีกนิดหน่อยปีแล้วเนี่ยก็บอกผลิตปกติทุกปีประเทศไทยก็ขายรถกันผลิตรถยนต์กันล้านกว่าคันล้านสามตอนนี้มันปีขึ้นไป2ล้านกว่าปีแล้วปีนี้จะกลับมาอยู่ล้านกว่าเหมือนเดิมเพราะนโยบายรถคันแรกหมดละเห็นภาพไหมครับนี่ก็คือกลยุทธ์กันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างนี้เนี่ยมันได้กระจายแล้วมันได้เกิดประโยชน์หรือไม่ครับอันนี้นี่ก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาพูดถึงวิธีคิดคิดอย่างไรที่ทำให้คนประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูว่าความคิดและการวางกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จเราจะต้องดำเนินการอย่างไรไปค้นหาคำตอบจากดร.สมชายหัตถิลีลาได้เลยครับเอางี้ดร.เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องความคิดนะว่าเราหลังจากเรารู้แล้ววิธีการวางกลยุทธ์ตรงนี้แต่จะเอานำไปใช้ประโยชน์กับในการดำเนินชีวิตนี่ได้อย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้กลยุทธ์นะเราบอกโอ้โหสังคมโลกเกิดนู่นนี่เยอะแยะเราก็อาจจะคิดกันมากมายว่าแล้วเราจะทำยังไงประเทศไทยรัฐบาลก็โอ้โหสารพัดกลยุทธ์นะแต่กลยุทธ์นั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งประโยชน์เราหรือไม่ถ้าเราฟังเยอะๆโอ้โหกลยุทธ์เยอะมากจับไม่ถูกจะเอาอะไรเห็นภาพไหมฮะแล้วทีนี้คนส่วนใหญ่ก็มาถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นทำยังไงพวกอะวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับโฟกัสในสิ่งที่อะไรจะเกิดก็แล้วแต่อะไรที่เป็นประโยชน์เอามาใช้คือในโลกเนี่ยมันก็มีกลยุทธ์เยอะแยะไม่มีโมเดลไหนสักเซต 100% หรอกมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่ดีเอามาใช้ประโยชน์ยังไงงั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคิดตามแล้วก็ดูแนวความคิดเอาหลักการนี้เผื่อท่านเอาไปใช้แล้วท่านจะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะชาวจอยคอยเนี่ยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับได้ใช้แนวทางหลักการคิดว่าถ้าวันนี้สำหรับตัวเองเนี่ยเราจะเอาแนวทางในการดำเนินงานดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตอย่างไร